รักนี้ไม่เคยเปลี่ยนเฮ้ช่วยกันซ่อนเงินก่อนอย่าให้นางแก้วมันหาเจออย่าให้นางแก้วมันรู้เข้าใจไหมก็ได้ก็ได้ผู้หญิงจะไม่ยุ่งกองเครื่องมือนี้หรอกมันซ่อนไว้นี่ปลอดภัยจะทำอะไรทำอะไรเนี่ยคือว่าแก้วจะเอาไขควงมาไขน็อตตรงนี้จะเคาน์เตอร์มันหลวมจ้ะว่าเมียมึงรู้เหรอกูว่างั้นเหรอวะทำไมกลิ่นตัวแกหอมจังอะแกฉีดน้ำหอมอะไรเนี่ยเอ้ยสองคนนี้ทำไมสวีทกันจังเลยอะคะจะบอกให้นะเพื่อนกันนะเขาไม่เล่นกันแบบนี้หรอกเราเป็นอะไรกันวะก็เป็นเพื่อนกันไงขายได้มั้งยังเนี่ยเอาอะไรฮะคุณลูกค้าครีมค่ะครีมค่ะอะไรนะคะครีมอ๋อครีมเอาแนะนำให้ไหมคะได้ค่ะนั่งก่อนแล้วลูกค้าตัวนี้ไหมคะคืออะไรอ่ะอันนี้ทาก่อนนอนหรือว่าออกจากบ้านไปทำงานคะก่อนนอนค่ะก่อนนอนก่อนนอนทำอะไรก่อนคะก่อนนอนก็ต้องอาบน้ำก่อนทุกคนต้องอาบน้ำละค่ะไม่อาบมันก็เหม็นหืนสิคะพออาบน้ำทีนี้ก็ต้องทาครีมและเปิดแอร์แรงไหมคะกลางๆค่ะกลางๆนะปกติเป็นคนผิวแห้งหรือผิวมันคะผิวแห้งขอดูมือนี่คะลองทำอย่างนี้สิคะอย่างนี้อย่างร่างกายแข็งแรงนะเดี๋ยวใช้ครีมตัวนี้นะเดี๋ยวลองดูนะรู้สึกไหมคะรู้สึกว่านุ่มเดี๋ยวมันจะนุ่มเองนะฮะมันจะซึมทันทีเห็นไหมมันจะหอมเข้าผิวเลยหอมค่ะเวลาเดินผ่านผู้ชายเนี่ยเหลียวหลังเลยนะคะสังเกตไหมคะลองนุ่มไหมคะนุ่มค่ะนุ่มนะฮะเวลาสัมผัสเนี่ยสัมผัสมันจะนิ่มเนี่ยฉันก็ทาบ่อยประจำเลยนี่โอ๊ยอะไรนะคะอันนี้ค่ะสัมผัสนิ่มไหมคะอะไรเนี่ยให้มาเฝ้าร้านทำไมเนี่ยแรกเลยเนี่ยลูกค้าเตะอ่างลูกค้าจะชัดรู้จะเอาอะไรคะเดี๋ยวพี่แก้วแนะนำให้ค่ะครีมนะคะดูแลดิดูแลลูกค้าดินี่เลยค่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเลยค่ะห่างๆค่ะผัวพี่มันมีโรคประจำตัวเดี๋ยวติดค่ะอะไรเนี่ยแก้วอะไรอ่ะก็แนะนำลูกค้าปะโถให้มาเฝ้าร้านทำไมมาแลดอย่างเงี้ยก็ขายครีมให้ไงเนาะขายครีมอะไรเมื่อกี้เห็นแตะอ่างลูกค้าแมนครับอีลีเอ้ยหนีไล่ที่ซีแล้วฮะผมเป็นพยานใดครับบักเต้ยครับมึงมาตรงว่าวบักปอนผมเป็นหัวแล้วไปไหนมาเนี่ยฮะตั้งนมตั้งนานไปหาซื้อหวยอุ้ยยังบ้าซื้ออะไรเนี่ยหวยเหยเนี่ยอุ้ยพี่โนฮะวันนี้แก้วได้เลขเด็ดมาแก้วก็อยากจะรวยทางลัดแกว่างวันนี้แก้วถูกหวยแน่ๆเออมันเลขอะไรเนี่ยนะ023 023โอ้เลขนี้เขาอั้นนี่ฮะเฮ้ยแต่ว่าลอตเตอรี่น่าจะมีอยู่อ่ะนี่เดี๋ยวถ้าเจอที่จะซื้อสัก 2-3 ใบเผื่อถูกนะแล้วถ้าถูกเราจะตังไปทำอะไรแก้วคิดว่าถ้าถูกหวยอ่ะจะไปซื้อของมาสต็อกร้านเราจะได้รถที่สุดในพาซ่าไงไร้สาระจริงเลยซื้อมาสต็อกทำไมเออแล้วพี่หน่อยจะทำอะไรถ้าเป็นพี่นะพี่ก็จะทำโรงจอดรถก่อนโรงจอดรถแบบสวยๆแบบใต้ดินเลยนะพอเลื่อนเข้าไปปุ๊บแล้วก็ลงใต้ดินเลยบ้าปะเนี่ยทำไมมีรถเหรอก็ทำโรงรถคนทำโรงจอดรถเขาต้องมีรถก่อนเขาถึงจะทำโรงจอดรถถ้าเกิดเราทำโรงจอดรถทีหลังเนี่ยพอมีรถก็มาจอดตากแดดถูกไหมมีตังซื้อรถมาก่อนท้ายดีได้ตังตอนนี้แก้วจะเอามาสต็อกของแล้วก็จะซื้อเตียงนวดเพิ่มแล้วลงจอดรถผัวล่ะก็เอาไว้ก่อนสิบ้าหรือเปล่ารถยังไม่มีเลยอ่ะพี่ครับมันต้องทำใจเย็นๆครับใจเย็นๆอะไรอ่ะอันซุ่มเจ้าเทียงกันนี่ซุ่มเจ้าถือหวยหรือเปล่าครับยังเอาเทียงกันยังกันครับเกี่ยวยังวะผมเป็นห่วงครับไม่ห่วงยังเห็นเทียงกันเห็นมึงเป็นญาติกูบอกขอโทษครับมันเป็นญาติบอกไม่ห่วงกูเห็นยังเป็นห่วงก็ต้องมาเป็นห่วงเป็นใยไม่ต้องมาอยู่เรื่องของผัวเมียเขาขอโทษครับไม่รู้อยู่หาชื่อแตกเห็นยังเนาะ
เออแต่วันนั้นโต๊ะผมอยู่นะอย่างกูคุยอย่างโต๊ะผมแหมโต๊ะผมโอ้โต๊ะมันยืมมันยังสิมาให้เฮาอีกอยู่ตัวสักเท่าไหร่วะกูถามเนี่ยจักบาทวะเออจักบาทวะบ่ขายครับบ่ให้นั่งเดี๋ยวถ้าเราถูกหวยเราซื้อมดเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่ถูกไงกูก็อาศัยมึงนั่งก่อนมันก็เหมือนกันเพราะตอนนี้ยังไม่ถูกพอถูกปุ๊บจะไปซื้อลงรถทำไมจะไปทำลงรถทำไมเพื่อรอรถแล้วมึงมีรถหรือยังแล้วถ้าเกิดมีรถแล้วลงจอดรถไม่มีกูก็ไม่อยากมีรถเหมือนกันเพราะรถกูร้อนมันต้องซื้อของเอามาสต็อกพอได้ของมามาขายมันก็ได้กำไรค่อยเอาไปซื้อรถทำไมกูต้องยอมวะกูถามก่อนเออกูถามถ้าถูกจริงเนี่ยทำไมกูต้องยอมวะนี่มันตีนกาหรือตีนหมาวะเนี่ยโอ้โหเม็ดเบลอเลยออกมาสักทีไอตัวปัญหามึงออกมาเดี๋ยวนี้เอ้ยเอ้ยพ่อทำไรเนี่ยแล้วเมื่อกี้นี่ว่าหนูเป็นตัวปัญหาอ๋ออุ้ยเปล่าลูกไม่ได้ว่าลูกพ่อกำลังบีบจิ๋วนี่พ่อหนูถามจริงนะอายุขนาดนี้แล้วยังมีสิวอีกเหรอพ่อก็อยากจะถามมันเหมือนกันมึงไม่มีหน้าคนอื่นไปขึ้นหรือไงวะเนี่ยไปหาหมอดีกว่าไหมคะเสี่ยถ้าจะขนาดนี้ไม่อยากรบกวนใครอ้าวแล้วมาทำอะไรกันนะลูกอ๋อวันนี้หนูมีประชุมอ่ะพ่อว่าจะมาขอใช้ออฟฟิศหน่อยมีประชุมกับลูกค้าเหรอประชุมกัน2คนเนี่ยแหละพ่อค่ะประชุมกัน2คนน่ะไปใช้ร้านกาแฟก็ได้ใช้ร้านกาแฟได้ไงอ่ะพ่อใช่ค่ะถ้าสมมุติไปนั่งประชุมแล้วมีคู่แข่งมานั่งข้างๆนี่เสียดความลับแตกไม่ดีนะคะอย่าหาว่าหนูอย่างงั้นนี้เลยนะพ่อนะนะขอใช้ห้องหน่อยดีนะขอใช้ออฟฟิศหน่อยนะนะพ่อนะนะนะโอเคก็ได้ก็ได้เราไม่เอากระจกไปด้วยหรอระหว่างทางก็บีบไปหาเอาก็ได้ค่ะเสียไปเดินบีบสิวกลางถนนใครจะนับถือโอเคค่ะก็ได้เอ้าประชุมกันเลยลูกขอบคุณนะคะเสียนี่ไม่ต้องขอบคุณหรอกแบบนี้ไล่กันชัดๆอุ้ยยังไม่ชินอีกโอเคลูกเดี๋ยวหนูประชุมไอ้พ่อขอเอาเม็ดนี่ออกกันนะโอ้พอแล้วต้องมีไปได้แล้วต้องมีมันมีรอยมั้ยเนี่ยไม่มีไอ้เต้าไปเร็วไม่มีรอยนะไม่มีรอยหน้าเรียบเนียนเนียนไอ้เต้าไปไปนะไปนะเสียเสียวันนี้ค่ะบ๊ายบายถ้าเกิดพี่ถูก60ล้านเนี่ยพี่สามารถซื้อได้กี่หลังเยอะเลยใช่ไหมสอบถามหนูได้ก่อนนะคะเอ๊ะโครงการอะไรครับเนี่ยทางธนาคารนะคะสงเคราะห์นะคะก็มีโครงการสานต่อความฝันให้กับทุกคนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองค่ะกับโครงการบ้านล้านหลังค่ะก็เป็นโครงการนะคะที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกลุ่มคนอาชีพอิสระกลุ่มคนวัยทำงานหรือว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นคนที่เริ่มต้นสร้างครอบครัวให้ได้กู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำค่ะแถมระยะเวลาในการกู้เนี่ยก็นานสูงสุดถึง40ปีเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถนำเอกสารหลักฐานรายได้เงินเดือนของเราเนี่ยไปปรึกษาที่ธนาคารได้เลยค่ะแถมยังมีฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆอีก4ค่าธรรมเนียมด้วยนะคะน่าสนใจนะคะก็สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในนี้ได้เลยหรือว่าจะดูในเว็บไซต์ของเราก็ได้ค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวรอให้ถูกก่อนเจอกันเดี๋ยวก็มีบ้านอยู่แล้วทำไมต้องมีอีกหลังอ่ะฮะเอ้าก็ต้องซื้อให้น้องอีกสักหลังนึงจะเป็นไรไปเท่งก็โครงการดีๆอย่างนี้เราต้องแนะนำไปเรื่อยๆนี่ไอ้เติมยังไม่มีบ้านไหมหรอมีอ่ะบ่ท่านมีครับไอ้มันกำลังจะสร้างครอบครัวนี่ไงเอาโครงการดีๆไปแนะนำให้น้องได้มั้ยฮะได้ค่ะเอ๊ะถ้าบอกต่อคนอื่นเนี่ยผมจะได้อะไรครับเนี่ยได้หน้าไงแค่นี้เหรอก็ได้หน้าไงเอาความดีๆไปบอกเขาโดยเฉพาะนี่รู้เรื่องแล้วขอผมไปครับผมค่ะโครงการบ้านล้านหลังโครงการดีๆของธนาคารสงเคราะห์นะคะคือความจริงผมมีโครงการว่าจะทำเรือนหอแล้วครับผมสร้างกับใครกับใครเราขอบคุณนะครับค่ะ
เฮ้ยเต้ยเก็บไว้โครงการดีๆผมครับไอ้เอ๊ะสนใจครับนะสนใจชื่อเพราะพี่หนองจ๋าคุณหนองจ๋าคุณจ๋าอะไรอ่ะเราก็เป็นผัวเมียกันไงเราถูกหวยเราถูกหวยอย่าล้อเล่นอย่างนี้นะไม่จ้ะหุ่นจริงจ้ะหุ่นจริงจ้ะเราถูกหวยเนี่ยใช่เราจะรวยกันแล้วกูร้อนกี่ล้านกี่ล้านจ้ะเมียสี่โอ้ยสี่กูร้อนเอ้ยสี่ล้านเหรอสี่พันจ้ะสามตัวตรงหนึ่งใบโอ้ทุยถูกสี่พันตื่นเต้นเลยวะเนี่ยไปเจอไอ้แกวะหนูหูก็หาเจอได้แค่นี้อ่ะผมพี่หนงถูกหวยไม่ได้ถูกง่ายๆนะแสดงว่าเราดวงดีอ่ะมีลาภก้อนเล็กมีลาภก้อนใหญ่ไงก็บอกว่าเลขเด็ดแต่ซื้อได้ใบเดียวโธ่ก็ยังดีอ่ะอย่างพี่นี่ดูอย่างพี่นี่เล่นมาแล้วเอ้าถูกหวยเหรอก็ถูกกันดิพี่หนงถูกหวยเอาไปหมดว้าเอาไปให้หมดเลยอยากใช้อะไรก็ไปซื้อเอาเฮ้ยนี่แก้วมีฝันเหรอทำไมแก้วได้ผัวดีอย่างนี้อ่ะพี่หนงสองใบฮะให้แก้วหมดเลยเหรออยากซื้ออะไรอยากเที่ยวไปเที่ยวรักที่สุดเลยไปจีนเจอไปเที่ยวเลยให้หมดเลยนะให้หมดจริงๆนะไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งซื้อ10ใบให้เมีย2ใบเหลืออยู่8ใบทำไมมึงต้องรู้ด้วยเอามาติดต่อแล้ว4ใบเนี้ยเดี๋ยว4ใบมึงใช้เขาปิดปากปากกว้างแล้วทำไมให้เมีย2ใบแล้วมันเป็นอะไรวะเมื่อกี้บอกเมียว่าให้หมดเลยหมดเลยคือ2ใบไงจบพี่จะคุยแล้วเอาใบนึงเก็บคลิปเลยกูถามมึงเกี่ยวอะไรด้วยวะกูเป็นคนถูกไอ้เท่งมึงมีส่วนเอี่ยวอะไรมึงแค่รู้กูถูกแค่นั้นเองแล้วกูให้เมียไป2มึงแค่รู้ว่ากูให้ไป2จบจบอยู่แล้วเอาใบนึงกูไม่ให้ไง9 9กูให้ใบนึงทำไมมึงต้องรู้กูอยากรู้แค่นั้นแหละโธ่แค่นี้นะแล้วเงียบเลยนะเลี้ยงกาแฟกูด้วยน้องฮะของผมเหรอครับโอ้นี่กูรู้แล้วเต้ยนะของผมมึงก็มีเอี่ยวด้วยเหรอมีหรอครับผมหูเราด้วยครับเนี่ยมึงหูแล้วทำไมอ่ะผมนั่งฟังบักโดนเหรอครับมึงหูแล้วรู้หูแล้วทำไมเอาถึงหูพี่แก้วเหรอครับพี่แก้วมึงก็ใจเย็นเย็นครับบอกเป็นยังบอกขายกาแฟอะไรบุญนี่เรียบร้อยมึงก็ใจเย็น